สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะเหมือนมากใช่ไหมเหมือนมากขุนขี้ผึ้งเมื่อกี้แล้วก่อนที่แบบเราจะตัดภาพนี่คือแบบเป๊ะๆอ่ะภาพเหมือนแบบใช่เหมือนคือเราขี้ผึ้งทั้งคู่อ่ะแล้ววางอยู่อย่างนั้นอ่ะด้วยคำที่ว่าหน้าเขาเหมือนตุ๊กตาไงใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเราติดตามกันใน Inside Asia กับข่าวของเทานะคะแต่ว่าตอนนี้มาเริ่มต้นที่สารคดีของ BNK48 ด้วยความที่ว่ากำลังจะครบ1ปีแล้วเขาก็เลยตั้งใจนะคะทำหนังสารคดีชุดนี้ซึ่งก็ได้คุณเต๋อนวพลมาเป็นผู้กำกับค่ะครับเดือนมิถุนายนปีนี้จะเป็นวันครบรอบ1ปีวง BNK48 ทางด้าน CEO บริษัท BNK48 Office นะคะและ Trim Production เล็งเห็นความสามารถของผู้กำกับฝีมือทองเต๋อนวพลก็เลยชักชวนให้ทำหนังสารคดี BNK48 โดยล่าสุดค่ะเต๋อเผยกับทีมข่าวว่าวางแผนการทำงานตั้งแต่ต้นปีและตอนนี้ก็ถ่ายทำเสร็จแล้วอยู่ในกระบวนการตัดต่อค่ะตอนนี้เพิ่งถ่ายกันเสร็จแต่ยังไม่ได้คือตัดแต่มันยังตัดไม่เสร็จเพราะตอนนี้ก็ยังนั่งหากันอยู่ว่ามันควรจะออกมาเป็นแบบไหนบ้างเพราะว่าฟุตเทจมันเยอะฮะน่าจะเป็นงานที่เชิงลึกที่สุดเท่าที่เคยทำมามั้งมีเวลาอยู่กับน้องมีเวลาคุยกับน้องเยอะอะไรเงี้ยครับก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับเมมเบอร์หรือว่าความเป็นวง BNK อะไรแบบเนี้ยวางคร่าวๆว่าฉายมิถุนาฮะแต่ว่านี่มันก็ยังไม่ชัวร์ซะทีเดียวจริงๆการทำงานครั้งนี้คือน้องๆเขามีโอกาสได้เสนอไอเดียอะไรกับพี่บ้างไหมคะไม่เชิงเสนอไอเดียครับไม่เหมือนเป็นการพูดคุยที่เป็นเพื่อนกันมากกว่าเราก็อยากให้สารคดีมันมาจากตัวน้องๆด้วยส่วนภาพยนตร์เรื่อง Die Tomorrow นะครับที่ไปฉายเทศกาลหนังเบอร์ลินประเทศเยอรมนีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากนั้นประเทศไต้หวันนะครับได้ซื้อไปฉายซึ่งคาดว่าจะประเดิมลงโรงนะฮะกันยายนนี้ครับอันนี้ยังไม่แน่ใจครับมันอยู่ที่ตัวคนที่ซื้อไปอะไรเงี้ยว่าเขาจะเข้ากี่โรงอะไรเงี้ยมันคล้ายๆแบบเหมือนเวลามีหนังไต้หวันมาฉายบ้านเราอย่างเงี้ยฮะบางทีก็10โรงบางทีก็ฉายเยอะบางทีก็ฉายน้อยเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเงื่อนไขในประเทศเขาอย่างตัวแบบขึ้นทรงขึ้นซับอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นของทางนั้นหมดเลยใช่ก็เขาต้องไปทำซับจีนประมาณนั้นค่ะเขาได้คุยกับเราในงานวันนั้นเลยไหมคะหรือว่าคุยหลังจากไม่ครับมันก็จะเป็นแบบมันก็จะมีเซลเอเจนต์เขาช่วยดูแลเรื่องนี้เขาก็จะคุยกับเซลแต่เขาอาจจะเธอมาบอกเราว่าเขาชอบหนังอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่เลือกซื้อขายก็จะเป็นเซลเอเจนต์คือมีประเทศไหนบ้างคะที่ซื้อหนังของเราเนี่ยไปฉายตอนนี้มันเป็นเริ่มคุยกันเพิ่มเติมมากกว่าแต่ยังไม่ชัวร์นะครับหมายถึงว่าเช่นญี่ปุ่นฝรั่งเศสอะไรเงี้ยฮะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะพี่เต๋อครับครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับหนังก็ดังนะใช่มึงถ่ายฉายยังไงหรือว่ายังไม่ฉายหรือฉายแล้วหรือยังไงต่างประเทศก่อนหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูแต่ก็ไม่แปลกนะเพราะว่าหนังสไตล์ที่ต่างชาติก็ชอบเนี่ยบางทีเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำไปเลยมันลงโรงแล้วหรือเปล่าใช่นะฮะอ่ะมากันเถอะโอ้ยไม่ได้อ่านข่าวอยากจะอ่านให้พี่ปอจังเลยพี่ปอจะได้มีเวลาในการโฟกัสไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูรีรันตอนเที่ยงคืนคืออย่างนี้น้องใหม่สุวรรณทวาบอกต่อไปนี้เนี่ยนะฮะต้องพิจารณาในการรับงานที่ถ่ายเซ็กซี่มากขึ้นแต่อยากจะให้ไปดูภาพที่เธอแต่งชุดอยู่บ้านกันว่าเป็นอย่างไรอยู่บ้านชิวๆมีปาร์ตี้ย่างกุ้งนั่นแหละฮะติดตามครับโอ้โหฮะอ่ะนะครับนี่ก็อยู่สบายๆชุดผมอ่านไม่ถูกอะไรชุดอยู่บ้านสบายๆของใหม่สุวรรณทวานะฮะเซ็กซี่จนคนตั้งชื่อให้ชุดว่าใหม่ย่างกุ้งหรือว่าชุดอกร่องเธอบอกว่าเป็นการถ่ายภาพแบบขำๆนะครับเพราะว่าไม่ได้ถ่ายรูปแนวเนี้ยแนวเซ็กซี่มานานแล้วและก็ยังบอกอีกบอกตอนนี้ต้องรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองนะครับเพราะว่าด้วยหน้าที่การทำงานของเธอรวมถึงถ้าต้องรับงานถ่ายเซ็กซี่ตอนนี้จะพิจารณามากเป็นพิเศษครับต้องดูนิดนึงว่ามันจะส่งเสริมภาพลักษณ์ตัวเองกับทำให้องค์กรงานของเราเป็นยังไงบ้างเพราะว่าใหม่ก็ไม่ได้มีบทบาทแค่เล่นละครอย่างเดียวเป็นพิธีกรเป็นคนอ่านข่าวเป็นนักวิเคราะห์ข่าวเพราะฉะนั้นก็จะดูแล้วก็สกรีนให้มากขึ้นรับได้แต่ต้องไม่เลียลาดแล้วก็ในสิ่งที่ใหม่ทำอย่างชุดย่างกุ้งย่าชุดอกล่องแบบนี้ก็เป็นไลฟ์สไตล์ของใหม่ที่เราก็ไปแบบในหมู่คณะก็ไม่ได้ทำอะไรเสียหายแล้วก็ไม่ได้ถ่ายทุกวันตั้งกี่ปีแล้วว่าเพิ่งมีภาพแบบนี้ก็หนึ่งปีนี้มีติดต่อมาบ้างไหมคะมีละค่ะแต่ว่าต้องดูค่ะว่าอะไรที่มันเหมาะสมจังหวะโอกาส
ดีกว่าเพราะเพิ่งจบโทด้วยอาจจะเป็นช่วงที่ก่อนหน้านี้เรียนโทอยู่ก็เลยเกรงใจทางสถาบันแต่พอจบแล้วเราก็ต้องคิดถึงสถาบันอีกเหมือนกันว่าจบแล้วเราจะไม่ทำให้เสื่อมเสียหรือเปล่าวันก่อนเพิ่งเจอเธอเมื่อไม่กี่เดือนมาเนี้ยก็ยังคุยกันอยู่น่ารักแต่ชุดนี่มันดูไม่ค่อยแนบตัวเธอนะทำไมชุดเมื่อกี้เหมือนหลอกๆมันแบบลอยๆอยู่อย่างเงี้ยมันเพราะอะไรอ่ะเธออาจจะเป็นปอดบวมแซวเพื่อนแซวเพื่อนไม่ได้แบบว่าไปใส่แอร์บงแอร์แบ็กอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่มีอยู่แล้ว มากันที่คุณขวัญอุษามณีดีกว่านะคะมีคนแบบว่าคอยจับผิดเรื่องราวของแบบความรักอะไรของเธอตั้งแต่การออกมาเปิดตัวแล้วแล้วก็ที่มีปัญหาในโซเชียลด้วยที่ต่อปากต่อคำกันอ่ะใช่แล้วมีอะไรเพิ่มอีกไหมฮะวันนี้ก็ตอนนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าสถานะเป็นอย่างไรเธอจะตอบหรือไม่ค่ะครับยกมือไหว้ขอบคุณหลังมีพี่ๆสื่อและผู้ใหญ่ตามเรื่องเงิน 600,000 บาทที่หายไปจากบัญชีธนาคารคืนได้สำเร็จขวัญอุษามณีชี้ว่าเคสนี้เกิดจากความผิดพลาดของธนาคารค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนที่คอยติดตามแบบช่วยซัพพอร์ตเราแล้วมันเกิดอะไรขึ้นยังไงกับระบบก็น่าจะเป็นเรื่องปัญหาเรื่องระบบภายในอะค่ะระหว่างองค์กรกับองค์กรไม่ได้เกี่ยวคือ B2B ไม่ใช่แบบ B2C อะคือเราต้องชี้แจงมายังไงโทรมาหรือว่ามีหนังสือแจงมาคุยกับคุณแม่ค่ะถ้าจะมีการชี้แจงด้วยทั้งหนังสือรายละอักษรก็ยังไว้ใจอยู่ในการที่ใช้บริการเขาใช่ไหมคะก็เราต้องรอบคอบด้วยค่ะมากันถึงประเด็นที่เล่นเอาบรรดาพี่ๆสื่อมวลชนงงนะฮะคือเหตุการณ์ถ้าจำกันได้เราเล่าไปแล้วต้นไม้ล้มทับบ้านน้องขวัญอุษามณีและคุณแม่ของเธอเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับทำให้ต้องยกหูแคนเซิลอีเวนต์การกุศลก่อนเริ่มงานไม่กี่นาทีซึ่งวันนั้นนะครับขวัญมาพร้อมกับข่าวเฉาเพราะว่าเธอให้สัมภาษณ์กับสื่อหนึ่งอย่างขวยเขินบอกกำลังศึกษาดูใจกับท่านหลอดอยู่ทั้งที่ก่อนหน้านี้มีคนเปิดประวัติว่าอีกฝ่ายนึงมีภรรยาและลูกอยู่แล้วนะครับซึ่งสาเหตุที่ทำให้เรางงเหมือนกันเพราะวันนั้นเนี่ยน้องขวัญเองก็จำไม่ได้ว่าไอ้ต้นไม้อะไรที่มันล้มทับบ้านเธอฮะต้นไม้ล้มทับบ้านแม่อ๋อธรรมชาติต้นไม้อะไรคะต้นไม้อะไรก็ต้นไม้ธรรมชาติต้นลมลุกไงมันล้มได้มันก็ลุกได้เหมือนกันคือหลายคนตกใจว่าเราไม่ต้องตกใจชีวิตขวัญมีแต่เรื่องบันเทิงความเสียหายมันมูลค่าเยอะไหมคะหรือว่าเล็กน้อยเล็กน้อยค่ะขวัญหาเงินได้เสมอหลายคนอยากรู้สถานะท่านหลอดคือโสดไหมครับเพราะก่อนหน้านี้เหมือนเราออกมาบอกว่าเขามีทั้งครอบครัวแล้วอันนี้อ๋อไม่มีค่ะอันนี้ต้องไปถามพี่เขาเพราะว่าไอแอบอุษามณีไอแอบอุษามณีนะคะเราจะมีโอกาสได้เจอเขาไหมคะจริงเออใช่ไงก็ถ้าไม่แต่งงานก็ยังมาโสดหลอดสีแดงหลังแล้วออกมาตอบดราม่าไปอันนั้นเป็นขวัญและกำลังใจจากท่านหลอดปะครับไม่มีนะนอกจากวาเลนไทน์ใหญ่มีลงเองเอาโป๊ะโป๊ะแล้วถึงไปแอบมาโนนะมัวมากเลยแฟนคลับเนี่ยบ้านเราเนี่ยเอามาให้เขามายืนเรียงๆกันอยู่หน้ารถเพราะเขาเห็นว่าเราโดนแบบประดังหลายทางมากเลยเขาก็เลยให้กำลังใจเราวันนี้ดูตอบแปลกๆอ่ะใจดีสู้เสือเลยเออดูอารมณ์แบบไม่ใช่น้องขวัญแบบที่เราคุ้นเคยอ่ะก็ไม่รู้จะตอบไปไงก็ตอบอย่างเธออะไรก็ไม่รู้จะตอบไปไงก็เนี่ยแหละคือเบี่ยงประเด็นไปเรื่อยแล้วก็เสียงสูงมากใช่ใช่ก็เห็นใจนะบางทีหลายๆอย่างเนี่ยมันคงตอบยากเหมือนกันนะใช่แต่จะบอกว่าดาราส่วนใหญ่ใช้วิธีนี้นะแต่ด้วยความที่เราขวัญไม่เคยตอบวิธีนี้มาก่อนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแปลกอ่ะใช่ฟังแล้วแปลกเนาะอ๋อนี่ท่านหล่อเขามีลูกแล้วไอแอมหญิงไรวินคือมีขวัญอุษามณีเขายังบอกเลยไอ้แอมขวัญอุษามณีอันนี้ผมเพิ่งทราบแต่ถ้าเขามีแล้วเขาหย่าไปแล้วมันก็ไม่แปลกแต่เมื่อกี้จับประโยคได้ที่บอกว่าถ้ายังไม่แต่งก็ถือว่าโสดงงเหมือนกันอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเธอเอาไปถามใหม่อะไรก็อย่างนั้นแหละนะฮะเอามากันถึงคุณบุ๋มปนัดดานะครับที่ล่าสุดเนี่ยเราทราบกันในเรื่องของเธอเนี่ยไปช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ยังไม่มีโอกาสที่สัมภาษณ์เธอเลยไปดูกันนะครับว่าวันนั้นเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างไรครับ
ภาพนี้ที่เราเห็นกันนะครับหลังจากที่มีคลิปคุณบุ๋มปนัดดาฮะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุเมาแล้วขับคุณบุ๋มเองนะครับก็ได้รับเสียงชื่นชมมากมายซึ่งเธอก็เผยกับทีมข่าวนะครับบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เธอกำลังทานข้าวอยู่พอดีคุณเลยคิดว่าการที่ช่วยชีวิตคนเนี่ยสำคัญมากกว่าจึงรีบเข้าไปครับเราเป็นกู้ภัยอยู่แล้วคือพี่เป็นกู้ภัยมังกรใช่ไหมคะมันอยู่ในสายเลือดเราอยู่แล้วอะไม่ว่าเราจะทำงานอะไรก็ตามหรืออยู่ในจุดไหนก็ตามหรือจะเป็นเวลาส่วนตัวก็ตามพี่ไม่ได้มาแบ่งแยกว่านั่นคือห้ามช่วยคนพี่สามารถทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างโทรศัพท์มือถือพี่ลืมหมดเลยพี่โยนทิ้งไว้ที่ร้านแล้วพี่ก็วิ่งออกมาเนื่องจากว่าอุปกรณ์เราไม่มีเนาะเพราะว่าเราไม่ได้พกของไปในตอนกินข้าวก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีถุงมือไม่มีอะไรเลือดน้องเขาออกมาเยอะมากก็ศีรษะกะโหลกเปิดซี่โครงน่าจะหักค่ะเพราะว่ามีการบวมของตรงซี่โครงด้านซ้ายเกิดขึ้นด้วยแล้วก็มีเลือดออกปากออกจมูกปฐมพยาบาลยังไงบ้างคะณวินาทีนั้นเพราะว่าดูจากอาการเราสาหัสมากๆเลยใช่คือต้องดูก่อนนะคะว่าเขายังหายใจมีสติไหมตามขั้นก็คือพี่ทำตามขั้นตอนนะที่เรียนมาก็คือต้องดูก่อนว่ามีสติไหมยังรู้สึกตัวหรือเปล่าแล้วก็หัวใจเต้นไหมต้องเช็คอาการเพื่อจะดูว่าเพื่อถ้าเกิดหัวใจหยุดเต้นก็จะได้ CPR กันอยากจะฝากอะไรของกับผู้ใช้รถใช้ถนนไหมคะเมาไม่ขับค่ะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะเตือนไว้อย่าประมาทโดยเด็ดขาดเพราะว่าอุบัติเหตุที่พี่ช่วยในท้องถนนกันส่วนใหญ่เนี่ยอย่างกู้ภัยอย่างเราช่วยกันส่วนใหญ่มาจากการเมาแล้วขับทั้งนั้นเลยอะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะพี่บุ๋มค่ะค่ะค่ะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสื่อเจ๊เราสุดยอดเรื่องแบบนี้ยอมไม่ได้จริงๆช่วยมีข่าวช่วยคนอย่างที่คุณบอกตลอดเลยแล้วใครไปเอารูปใครมาขึ้นเนี่ยรูปคุณบุ๋มอะรูปคุณกำลังเม้นอยู่พอดีเนี่ยแปลว่าเขาแบบไม่ห่วงสวยอะคุณใช่มากันที่เจ้าของฉายาดราม่าฆ่าไม่ตายเหมาะมากใครอะคุณฟิล์มรัตภูมิเจอไม่รู้กี่มรสุมนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยก็สามารถยืนหยัดอยู่ในวงการบันเทิงได้ครับแบบอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานด้วยค่ะครับเพิ่งเรียนจบปริญญาโทไปนะคะธุรกิจก็กำลังรุ่งแถมตอนนี้ยังได้รับข่าวดีจากต้นสังกัดให้กลับมารับงานละครอีกครั้งแบบแน่นเอียดฟิล์มรัฐภูมิก็เลยโหมงานหนักจนร่างกายป่วยแต่เจ้าตัวก็บอกว่ายังทำงานได้ไหวอยู่แถมการได้รับโอกาสดีๆเข้ามาเรื่อยๆทำให้เจ้าตัวได้รับฉายาว่าดราม่าฆ่าไม่ตายและแมวก้าวชีวิตฟิล์มก็บอกว่าขอบคุณทุกคนที่ยังคิดถึงกันค่ะก็ขอบคุณมากครับเห็นมีใครส่งมาแมวเก่าชีวิตบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ขอบคุณมากครับจริงๆที่คิดถึงฟิล์มนะครับจริงๆแล้วผมก็จะยืนยันแล้วก็จะบอกเสมอครับว่าจริงๆการทำอะไรเนี่ยถ้าเกิดเราอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องมันก็จะกลับมาคุ้มครองเราเองครับช่วงที่เราเจอมรสุมเยอะเราไม่ถูกท้อเลยมันเป็นเรื่องปกตินะครับผมว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยไม่ใช่แค่ผมคนเดียวทุกคนต้องผ่านทุกช่วงเวลาของชีวิตแต่มันขึ้นอยู่กับว่าการกระทำของคุณนั้นจะนำพาให้คุณเนี่ยผ่านไปได้ในทางที่ดีหรือเปล่าก็ทำงานหนักครับเสียงแหบเลยครับไอทั้งวันเลยสงสัยแบบ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอะไรเงี้ยครับก็เลยไปติดโรคมาอะไรเงี้ยครับก็คงแบบไวรัสอะไรลงคอมาครับแต่เดี๋ยวผมก็จะไปหาหมอครับช่วงนี้แบบประชุมงานดึกมากอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเตรียมโปรเจกต์ใหม่ๆด้วยอะไรเงี้ยครับ แล้วก็หลายๆธุรกิจเนี่ยก็กำลังกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งนึงงานละครตอนนี้ก็ได้รับข่าวดีจากช่องครับว่าจะกลับมามีละครใหม่อีกครั้งนึงจริงๆผู้จัดได้ป่ะคะเรื่องนี้ก็เสนอตัวเข้าไปเหมือนกันแต่ว่ายังไม่รู้เลยครับว่าทางผู้ใหญ่จะเลือกท่านใดมาจัดครับเป็นคำเบื้องหลังเต็มตัวใช่ไหมครับจริงแค่ไหนจริงๆแล้วมันอยู่ในช่วงเวลาในช่วงเวลานี้ RS เนี่ยเบื้องหน้าก็บางส่วนอะไรก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นนักร้องเช่นละครนะครับบางทีอาจจะน้ำหนักไปทางละครอินเดียนะครับมากเกินไปก็เลยทำให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยผมหายไปไหนแล้วก็เราไม่มีอะไรทำก็เลยต้องมาทำเบื้องหลังครับช่วยเขาไปก่อนแต่ว่าวันนึงเนี่ยพอระบบต่างๆหรือว่าการจัดระบบองค์กรต่างๆเขาลงตัวแล้วเนี่ยเราก็กลับมาทำใหม่ครับแต่จริงแล้วก็ไม่ได้หายไปไหนเลยครับแต่คุณฟิล์มเป็นคนน่ารักนะเป็นคนกตัญญูเนาะใช่แล้วก็อยู่กับพี่ฮ้อมาตั้งแต่แรกอะ
ทุกวันนี้ก็ยังอยู่กับเฮียอยู่ก็ถึงบอกว่าเป็นคนกตัญญูนะฮะอ่ะมากันถึงเรื่องที่ต้องติดตามคุณก้องห้วยไร่นั่นเองต่อเนื่องกันมาเลยถูกต้องวันนี้เจอเรียบร้อยแล้วไม่ใช่คุณก้องนะฮะทนายความนะครับแล้วก็มีเรื่องราวอัปเดตหลายๆเรื่องเกี่ยวกับคดีนี้ที่เรายังไม่รู้ด้วยติดตามครับนี่เลยนะครับวันนี้โอ้นี่ผมเพิ่งทราบนะว่ายังไม่ได้คืนเงินค่าจ้างอะนั่นน่ะสิคืออาจจะเป็นเพราะว่ามีเรื่องก่อนเลยยังไม่ทันได้แบบว่าเคลียร์ตกลงอะไรอย่างเงี้ยไม่ทราบเหมือนกันนะก็ตกใจโอ้มีหน้าเขาตามมาธรรมดาคือปกติคือถ้าเราตามที่เราเข้าใจอ่ะส่วนใหญ่ก็โอ๊ยพอไปไม่ได้จะรีบคืนเงินก่อนไงแต่อันนี้เขาอาจจะแบบเฮ้ยเดี๋ยวไปชดใช้ให้หรือเปล่าเดี๋ยวหาคิวไปให้ใหม่หรือเปล่าอะไรแบบนี้ไงแต่ดูผู้จัดเขาใจดีนะนายผู้จัดคอนเสิร์ตเดี๋ยวก็รอแล้วกันว่าจะต้องจ่ายค่าเสียหายเท่าไหร่เขาบอกว่าเสียเป็นล้านนี่ขอให้คุยกันตรงๆถูกเนาะใช่ฮะมากันที่เรื่องราวความรักของคุณปอยตรีชดาดีกว่านะคะแหมแว่วแว่วมาว่ามีการแล้วเหรอปลูกต้นรักกับหนุ่มจีนอยู่เหรออืมใครนะเป็นผู้โชคดีน้องปอยสวยปังกลางพรมแดงฮ่องกง International Film Festival เป็นปีที่3นะคะแม้จะไม่มีผลงานเข้าชิงแต่เธอก็ไปในฐานะนักแสดงจากเอเจนซี่ชื่อดังของฮ่องกงแต่ปีหน้าเธอมาแน่ค่ะทั้งหนังทั้งซีรีส์เข้าฉายซึ่งซีรีส์ตัวนี้เธอภูมิใจนำเสนอว่าบู๊ระห่ำพ่วงเลิฟซีเล็กๆถ่ายทำกับนักแสดงดังจากไต้หวันเพียบอุปสรรคข้อเดียวคือภาษาโดยในเรื่องจะเน้นจีนกวางตุ้งแต่วันนี้หมดห่วงค่ะเพราะว่าปอยเนี่ยมีหนุ่มจีนทำหน้าที่ติวเตอร์ส่วนตัวแล้วก็อาจจะเข้ามาติวเรื่องหัวใจให้แล้วเงียบๆตลอด1ปีที่ผ่านมาปอยจะเป็นซีรีส์ยาวใช่อันนี้คือพูดเป็นภาษาจีนเลยพูดภาษาอังกฤษแล้วภาษากวางตุ้งเป็นแนวแอคชั่นค่ะปอยก็บูเลยบูค่ะนักแสดงหลักที่เล่นกับปอยค่ะก็จะมีหลายคนไม่ว่าจะเป็นคุณเชิงชีแรมนะคะคุณโทบี้คุณฟิโอน่าซิดแล้วก็คุณซันนี่ที่เป็นดาราชื่อดังจากไต้หวันดาราฮ่องกงรู้จักเยอะขึ้นมันมีคุณลุงฮ่องกงมาจีบมาเป็นดีไซเนอร์เฟอร์นิเจอร์อ๋อแล้วยิ่งเราไปเจอกันได้ไงเจอได้ไงก็ทำงานที่นู่นแหละชื่ออะไรคะปอยค่ะอะไรนะจ๊ะเดือดหนุนเขาว่าได้ยังไงดีไซน์เขาเปิดสวยๆได้อุดหนุนชื่อควางตุ้งจำยากเนี่ยช่างหน้าช่างผมปอยที่ไปกับปอยทุกคนก็พาไปกินข้าวมาด้วยหมดแล้วแต่ปีกว่าที่สุดไม่ได้หรอครับยังที่สุดไม่ได้หรอบางคนนานนี้จริงๆพ่อเรามีข่าวคือจับตามองมาไหมมีข่าวที่นู่นค่ะอยากจะมีข่าวที่นี่เลยที่แรกที่ไหนที่นู่นเขาไม่ที่นู่นเขาไม่ค่อยถามนะคะมีแฟนหรือยังเอ้านะครับเธอก็มีการทิ้งปริศนาไว้บอกหวานใจของเธอเนี่ยมีรูปคู่กับช่างแต่งหน้าของเธอแม่ทีมข่าวเราคุย IG เลยฮะไปที่ IG ของเมคอัพอาร์ติสต์คนดังกล่าวนะฮะแต่ไม่พบคุณก็เป็นไปได้2ทางคือ1เธออาจจะหลอกเราเล่นตามภาษาคนสนิทกันนะฮะหรือไม่ก็ชิงลบก่อนเอาเป็นว่าเดี๋ยวอีเวนต์หน้าเจอปอยถามให้ชัดเจนกันอีกครั้งนึงแน่นอนฮะตอนนี้นะข่าวเรากด follow ช่างแต่งหน้าเธอไปเรียบร้อยเออแต่ผมชอบผมหน้าม้าเธอมากอ่ะเธอดูเหมือนแบบเด็กแนวอ่ะนางแบบอ่ะชอบแม้ผมหน้าม้านี่ไม่ใช่ปอยมันจะอีกแต่เสียงออกคล้ายๆกันนะขอบคุณค่ะแต่ไม่ใช่ปอปลาเอามาจริงๆมากันถึงนี่ดีกว่าน้องแอลลี่นะครับแอลลี่คือใครแอลลี่ก็คือลูกของพี่มัมพี่อัมโหอัมอมรินทร์กับคุณจอยนั่นเองรังแกคนอื่นนะฮะตอนนี้เนี่ยกระโดดมาเล่นภาพยนตร์แล้วนะครับก็จะไปถามเธอว่าเอ๊ะเป็นไงบ้างกับความรู้สึกที่เป็นนักแสดงแล้วเธอบอกยากมากเลยนะติดตามครับเอามากันลูกสาววัยแค่14ปีนะครับของพี่อัมอมรินทร์นะครับกับคุณจอยนะครับน้องแอลลี่นะครับอชิริยานะฮะก็โดดมาเล่นภาพยนตร์นะครับเรื่องน้องพี่ที่รักเรื่องแรกในชีวิตนะครับยังไม่ทันลงโรงฉายนะครับก็ได้รับคำชมว่าสวยเป๊ะไม่แพ้นางเอกของเรื่องอย่างน้องยาย่าอุรัสยาเลยส่วนเรื่องของการแสดงนะครับน้องก็ทำการบ้านอย่างหนักฮะแอลลี่ยอมรับแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับบอกว่ายากเพราะว่ามีซีนอารมณ์และต้องทำความเข้าใจกับบทให้มากที่สุดครับต้องโดนสีหลอกเอาไป
ก็ยากนะคะหนูคิดว่ายากนิดหน่อยเพราะว่ามันต้องมีซีนที่แสดงอารมณ์มันมีหลายอารมณ์มากเลยค่ะในเรื่องคือเป็นแบบร้องไห้บ้างหัวเราะบ้างแฮปปี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือในเรื่องก็ต้องมีพี่ชายด้วยซึ่งหนูเป็นลูกคนเดียวค่ะหนูก็เลยต้องทำความเข้าใจเยอะเหมือนกันเป็นหนังเรื่องแรกของหนูแล้วได้เล่นเป็นพี่ยาย่าด้วยค่ะจริงๆต้องบอกว่าเขาอ่ะชอบพี่ยาย่ามาก เป็นไอดอลของเขาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูละครพี่เขาเยอะค่ะ การแสดงเนี้ยค่ะคือเขาเคยถ่ายโฆษณามา มันก็จะเป็นแบบสั้นๆนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจริงจังใช่แต่ว่าก่อนหน้านี้คือมีเคยเล่นละครสั้นๆกับพี่อ่ำไปค่ะอลี่เล่นเป็นลูกพี่อ่ำอะไรเงี้ยแบบ4ตอนบทแบบใกล้ตัวมากแต่ว่าคืออันนั้นก็คือตอนที่เขาแสดงเนี้ยก็คือบอกเขาว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่ได้เล่นกับพี่อ่ำด้วยข้อแรกข้อที่2คือมันเป็นการเหมือนกับว่าชิมลางว่ามันสั้นๆน่ะเขาถ้าไม่ชอบเราจะได้ไหวตัวทันว่ามันอาจจะไม่ใช่ทางของเขาหรืออะไรประมาณแบบนี้แต่ปรากฏว่าพอเขาได้เล่นมันก็เหมือนกับว่าเป็นการสั่งสมประสบการณ์เขาไปเรื่อยๆแล้วเขาก็ชอบ6-7 ปีที่แล้วนี่ยังเจอน้องยังเล่นทรายกันอยู่ด้วยกันอยู่เลยตัวยังนิดเดียวใช่ไหมใช่14แล้วอ่ะ14เป็นสาวแล้วแล้วดูแววแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้นี่น่าจะดังนะน่าจะเพราะมีนิชคุณด้วยนะฮะแล้วก็ซันนี่ด้วยแล้วก็ยาย่าอีกหนัง GTH น่าจะค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า Inside Asia ค่ะครับเราขอแนะนำ Burger King Whopper เนื้อย่างบนเปลวไฟที่ได้คุณภาพนำเข้าจากออสเตรเลียวัตถุดิบที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีให้ได้ผักที่สดใหม่อัดแน่นความอร่อยแบบเต็มคำกับ Burger King Whopper ที่ Burger King เท่านั้นอิ่มกับ True ที่ Burger King อัดแน่นด้วยความสุขลูกค้า True Card รับสิทธิ์อัพไซด์เครื่องดื่มและเฟรนช์ฟรายฟรีเมื่อสั่งชุดสุดคุ้ม15กันยายนนี้ถึง31สิงหาคม2561ครับวิธีกินบุฟเฟ่ที่โออิชิให้ถูกที่สุดมาคนเดียวไม่ถูกมา2คนก็ยังไม่ถูกมา3คนถูกที่สุดนะครับเพราะลด 15% เมื่อมา3ท่านทุกใบเสร็จอิ่มแล้วยังได้รับ2 point ไปด้วยมา3คนที่โออิชิแกรนด์โออิชิอิเทเรียมและโออิชิบุฟเฟ่1เมษายนถึง31พฤษภาคม2561นะครับโอกาสสำคัญมาถึงแล้วนะครับที่เราจะสามารถช่วยคนพิการให้เขามีอาชีพมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับด้วยการมาสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนในโครงการปั่นไปไม่ทิ้งกันครับมาช่วยกันเยอะๆนะครับมากันที่หุ่นขี้ผึ้งของเทานะคะที่บอกว่าเหมือนจริงๆเหมือนจริงๆอ่ะเป็นการฉลองครบรอบวันเกิดที่แบบได้ของขวัญชิ้นที่น่าประทับใจที่สุดก็คือหุ่นขี้ผึ้งของตัวเองนั่นแหละครับไปดูกันว่าจะเหมือนขนาดไหนค่ะดูสิแยกไม่ออกเลยนะคะสำหรับเทานักร้องหนุ่มขวัญใจวัยรุ่นที่ได้รับฉายาจากแฟนๆว่าราชาแห่งวงการซีป๊อปโอ้โหเหมือนมากเปิดตัวหุ่นขี้ผึ้งของเขาที่มาดามทูโซ่ที่ฮ่องกงค่ะเมื่อวันที่2พฤษภาคมโดยมีแฟนคลับมาร่วมงานมากมายแล้วก็ได้ร่วมร้องเพลงวันเกิดให้กับเขาเพราะตรงกับวันเกิดปีที่25ของเขาด้วยซึ่งต้องยิ่งว้าวไปกันนะวันที่เจนนี่แล้วก็เทาเทาใน台上跟他的蜡像来个合影吧Jenny 都来过，举个手势。好了，唱在中间的美女朋友，刚才 Jenny 我唱 keyboard 一声，咁不如喺呢个时候我嚟唱 Jenny 休息一阵。那接下来，就涛涛跟你的蜡像来个合影吧。好，小姐，小姐。好，再看一下中间的美女朋友。Happy birthday to you。好，休息，旅游。เทาเผยความรู้สึกที่ได้พบกับหุ่นขี้ผึ้งของตนเองว่าเขามีความสุขมากเพราะได้มีช่วงเวลาดีๆในวันเกิดกับหุ่นของเขาเขารู้สึกตื้นตันจนอยากจะร้องไห้ส่วนความยากลำบากสำหรับเขาในขั้นตอนการทำหุ่นขี้ผึ้งก็คือการยืนนิ่งๆเป็นเวลานานซึ่งทำให้เขาเหนื่อยมากเพราะขยับไปไหนไม่ได้
ด้านผลงานใหม่ของเขาในตอนนี้กำลังถ่ายทำซีรีส์เรื่องยานชื่อฟาน New Youth ที่ก่อนหน้านี้เขาประสบอุบัติเหตุในกองถ่ายโดยเขาเล่าว่ามีการเข้าฉากแอคชั่นใช้ปืนแล้วก็ทำให้เขาได้รับบาดเจ็บบริเวณใกล้ดวงตาซึ่งเจ็บมากๆแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วเหมือนจริงๆด้วยความที่ว่าหน้าเขาว่าอย่างที่บอกนะว่าเหมือนตุ๊กตาอยู่แล้วอะใช่คือจริงๆแล้วมันก็ดูออกแหละมันเหมือนของปลอมอะแต่ความที่หน้าตัวเขาเองเหมือนตุ๊กตามันก็เลยทำให้มันเหมือนกันมากใช่มากันที่ประเด็นที่แอบตกใจเหมือนกันนะคะที่ประเทศจีนอะไรจะกล้าสร้างกระแสขนาดนี้เวลาแบบซื้อตัวหนังล่วงหน้าโหยอดขายเนี่ยกว่า100ล้านหยวนล่วงหน้าสุดท้ายเกิดความพิรุธเกิดขึ้นก็เลยคิดว่าเอ๊ะเป็นแผนการโปรโมทหรือเปล่าอยากรู้ไหมเขาทำยังไงอยากรู้ติดตามกันค่ะครับแม้จะเปิดตัวทำรายได้อย่างงดงามบน Box Office จีนแต่ Us and Them ภาพยนตร์โรแมนติกของเวอร์เน่ลิวก็กำลังถูกกล่าวหาว่ายอดขายตัวล่วงหน้าอย่างถล่มทลายนั้นอาจจะเป็นแค่ยอดปลอมจากการสร้างกระแสของบริษัทผู้สร้างเท่านั้นUs and Them เข้าฉายเมื่อวันที่28เมษายนที่ประเทศจีนทำรายได้เปิดตัวไปถึง280ล้านหยวนก่อนที่จะออกฉายซึ่งก็ทำยอดขายล่วงหน้าไปถึง122ล้านหยวนขึ้นแท่นเป็นหนังโรแมนติกที่ทำยอดจองตั๋วล่วงหน้าสูงที่สุดในวงการภาพยนตร์จีนแต่อย่างไรก็ตามยอดที่สูงผิดปกตินี้นะคะเขาคาดว่าอาจจะมาจากการโกงของบริษัทผู้สร้างเพราะว่าตรวจพบว่ามีตั๋วจากโรงภาพยนตร์นับพันแห่งทั่วประเทศที่จองผ่านเว็บเม่าหยานนะคะมูลค่ารวมถึง13ล้านหยวนที่ถูกยกเลิกแล้วก็ขอเงินคืนในคืนวันเดียวกับที่หนังออกฉายเลยทำให้เหล่าผู้จัดการโรงหนังไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะเขาก็เตรียมจัดโรงหนังไว้ให้เรื่องนี้เนี่ยสูงถึง 50% จากโรงภาพยนตร์ทั้งหมดและเมื่อตรวจสอบก็ได้พบว่าตัวที่ซื้อล่วงหน้าส่วนใหญ่นั้นจองโดยบริษัทผู้ผลิตเองที่อาจทำไปเพื่อสร้างกระแสก่อนหนังเข้าฉายและทางเม่าหยานนะคะก็เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการสร้างและจัดจำหน่ายหนังเรื่องนี้ด้วยอย่างไรก็ตามหลังการเปิดฉายวันแรกยอดผู้ชมเรื่อง Us and Them ก็ลดลงอย่างมากซึ่งก็ขัดกับความเป็นจริงที่ว่าหนังได้รับความนิยมจะมียอดผู้ชมมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามทางเม่าหยานนะคะก็ได้ออกมาปกป้องชื่อเสียงของตัวเองว่า 54% ที่ขอคืนเงินค่าตั๋วนั้นมาจากผู้ชมทั่วไปตามปกติแต่ 46% เนี่ยเป็นผู้หลอกซื้อตั๋วหลอกทำไมแอบงงก็จะได้เหมือนขายได้เยอะไงในตอนนี้ China Film Bureau นะคะก็เลยจัดทีมสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเร่งด่วนเพราะเป็นเรื่องที่สร้างความเสียหายร้ายแรงให้กับวงการภาพยนตร์โดยทางผู้กำกับเวอร์เน่ลิวพร้อมให้ความร่วมมือในการสืบสวนอย่างเต็มที่เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแต่我已经不是我原来的那个样了ถ้าเป็นจริงนี่แบบลายมากเลยเราคิดได้ยังไงก็ไม่รู้ว่าซื้อพอถึงเวลาไม่จ่ายเงินแต่ว่ายอดมันก็ยังอยู่ยอดจองก็ยังอยู่ว่าหนังเรื่องนี้คนจองเยอะจ่ายไปก่อนแต่ขอคืนของเงินคืนเอาจ่ายไปแล้วของเงินคืนใช่ได้อย่างนี้ดิยอดจริงไม่แปลกนะที่ไปเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าก็ใช่ไหมล่ะ อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ใช่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะเอามากันถึงเรื่องนี้ดีกว่าเควินฮาร์ทนะครับคือเขาเองเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งมาขู่เขาบอกว่าถ้าเขาไม่ให้เงินจะเอาวิดีโอลับเนี่ยมาเผยแพร่ตอนนี้จับผู้ชายคนนี้ได้แล้วนะครับแต่ที่สำคัญไอ้วิดีโอลับเนี่ยสิเป็นเรื่องอะไรที่สำคัญเควินฮาร์ทมีเมียและลูกด้วยโอ้ยติดตามครับนะครับผู้ชายที่ขู่จะปล่อยคลิปลับของนักแสดงตลกชื่อดังอย่างเควินฮาร์ทนะครับก็โดนเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจับกุมตัวแล้วเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับจากรายงานจากลอสแอนเจลิสคาวตี้นะครับเจ้าหน้าที่นะครับได้จับกุมตัวผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าจอห์นนาธานแจ็กสันอายุ41ปีนะครับในข้อหาพยายามข่มขู่และกันโชคโดยจดหมายต่อนักแสดงเควินฮาร์ท
โดยตอนนี้นะฮะยังถูกคุมตัวอยู่และเจ้าที่ได้ตั้งเงินในวงประกันเอาไว้นะครับที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐทางเจ้าที่อัยการเผยว่าเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะฮะจอห์นสันแจ็คสันเนี่ยพยายามเรียกร้องเงินที่ไม่มีการเปิดเผยจำนวนกับเควินฮาร์ทนะครับโดยขู่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ให้เงินเขาจะนำไอ้คลิปวิดีโอลับเนี่ยที่นักแสดงชื่อดังกับหญิงสาวคนหนึ่งในลาสเวกัสเนี่ยไปขายให้กับเว็บไซต์ชื่อดังแต่ตอนนั้นเองนะครับก็ยังไม่ชัดเจนว่าจอห์นาธานเนี่ยมีทนายความที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้หรือเปล่าว่าเขามีความสัมพันธ์อย่างไรกับเควินฮาร์ทก่อนหน้านี้นะครับในตอนนี้เองเควินฮาร์ทก็ได้รับรู้ข่าวดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้เขาเรียกว่าแสดงความโล่งใจผ่านทาง Twitter ทางด้านของลิซ่าบลูมนะฮะที่เป็นทนายความเป็นตัวแทนของมอนเทียแซบแบกมอนเทียแซบแบกคือใครคือผู้หญิงที่ปรากฏอยู่ในคลิปร่วมกับเควินฮาร์ทนั่นเองคลิปนั้นนะครับเป็นภาพถ่ายกิจกรรมส่วนตัวในห้องนอนที่โรงแรมของทั้งคู่นะครับที่ทั้งคู่เนี่ยได้เข้าพักแล้วก็เขาเองเขาก็บอกเขาดีใจนะที่ตอนนี้คนนั้นเองเนี่ยนะครับได้ถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมครับแต่คืออย่างนี้สิฮะก่อนหน้านี้เควินฮาร์ทนะครับออกมาขอโทษใน Instagram เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วโดยเขาขอโทษภรรยาและลูกๆว่าเขาตัดสินใจทำกระทำสิ่งที่ผิดพลาดไปแต่ก็ตอนนั้นไม่มีการระบุนะครับว่าเป็นเรื่องอะไรก็ตามครับนะสรุปแต่ถ้าเขากลัวมันก็อาจจะมีจริงไงอะไรนะถ้าเขากลัวใช่ไหมก็คงก็ทุกอย่างมันก็จริงหมดแหละเขาคงไม่อยากก็ยอมแต่เขาก็ไม่ยอมจ่ายตังค์ไอ้นี่นะอ้าวแต่บางทีเราทำไมต้องไปเสียให้เขาเกิดจ่ายไปครั้งนึงแล้วเดี๋ยวก็ขู่เขามาอีกขู่อีกงั้นก็ขอโทษเมียกับลูกไปเลยใช่นะฮะตอนนี้ก็จับตัวได้แล้วนะครับอ่ะตอนนี้เรามาอย่างที่น้องหญิงบอกเลยคือเขาดาวเลยอ่ะ3อาทิตย์นี้เนี่ยนะครับวันนี้เราจะมีการเผยรถม้าพระที่นั่งที่จะใช้ในพิธีเสกสมรสของเจ้าชายแฮร์รี่และเมเกิลมาร์เคิลครับเนี่ยพาไปดูสวยไหมครับน้องหญิงครับทางสำนักพระราชวังเผยนะครับรถม้าพระที่นั่งที่เจ้าชายแฮร์รี่แห่งราชวงศ์อังกฤษและเมเกิลมาร์เคิลพระคู่มั่นเลือกประทับในวันเสกสมรสนะฮะ19พฤษภาคมนี้ขบวนรถม้าที่ทั้งสองพระองค์นะครับจะเสด็จประทับเพื่อพบกับประชาชนเริ่มต้นนะครับในช่วงเวลาประมาณ 13:00 น.เป็นระยะทางทั้งหมดเนี่ย 3.1 กิโลเมตรจากพระราชวังวินเซอร์นะครับไปยังกลางเมืองและเสด็จกลับมายังสถานที่จัดงานโดยรถม้าคันนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเอสคอตแลนดาวนะครับซึ่งเคยใช้ในพิธีเสกสมรสระหว่างเจ้าชายวิลเลียมและแคทเธอรีนมิดเดลทันนะฮะลากโดยม้า4ตัวมีหลังคาแบบเปิดประทุนนะครับซึ่งเจ้าชายแฮร์รี่ทรงเลือกแบบด้วยพระองค์เองเพื่อให้ประชาชนได้เห็นพระพักของพระองค์และพระคู่มั่นอย่างใกล้ชิดครับแต่ในกรณีที่สภาพอากาศเนี่ยเรียกว่าไม่เป็นใจฝนตกนะฮะเพราะอังกฤษส่วนใหญ่และอากาศก็แปลกๆอยู่แล้วอ่ะก็จะเปลี่ยนไปใช้รถม้าพระที่นั่งแบบ Scottish State Coach นะครับที่สร้างขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ปี1830และก็จะจัดทำหลังคาเป็นกระจกเพิ่มคุณซึ่งทำในปี1969ส่วนม้าที่จะรับหน้าที่ร่วมขบวนนะครับมีทั้งหมด6ตัวด้วยกัน2ตัวจะเป็นม้านำขบวนนะครับและก็มีการนำการเปิดตัวกับสื่อมวลชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวหนึ่งมีชื่อว่าวินเซอร์เกรย์นะครับซึ่งได้รับเลือกเพราะว่ามีลักษณะที่เคร่งขรึมและไม่ส่งเสียงดังครับNaturally try and put your quietest horses in the lead for obvious reasons. The carriage is pulled by 4 horses and there's 2 outriders in front, so there's 6 in total. So you think it's on tomorrow? It comes on tomorrow, 10 p.m. มากันที่ความเคลื่อนไหวอื่นๆเกี่ยวกับพิธีเสกสมรสในครั้งนี้นะครับปริยังกาโชปรานักแสดงสาวชื่อสายอินเดียชื่อดังนะครับก็จะเป็นหนึ่งในแขกผู้รับเชิญร่วมงานในครั้งนี้ซึ่งเธอเองก็บอกว่าทุกวันนี้นะครับเมเคิลมาร์เคิลเองยังสนิทกับเธอเหมือนเดิมแล้วก็ยังส่งข้อความหากันโดยตลอดส่วนหลังจากนี้เธอคาดว่าเมเคิลมาร์เคิลเองเนี่ยนะครับเมเคิลมาร์เคิลเองเนี่ยน่าจะได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์อย่างเดิมนะครับเพราะว่าเธอเองก็ยังวางตัวเป็นสามัญชนอยู่ครับ We met at L actually at L's women
เพราะฉะนั้นนะคะนับเขาดาวถอยหลังกับการถ่ายทอดสดของเราด้วยนะคะในวันที่19พฤษภาคมบ่าย 2:30 น.เป็นต้นไปทางช่องทรูนไซด์ HD 113นะคะ335แล้วก็ SD 38ค่ะนะครับเดี๋ยวเบรกสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากับไฮโซแฮปปี้นิ่งครับวันเกิดเรียนจบเลื่อนตำแหน่งวันศุกร์ต้องฉลองเมื่อคุณต้องฉลองให้เราจองให้บริการเลขาส่วนตัวโทร1236กด2เฉพาะลูกค้า TrueBack ขาเท่านั้นนะครับเข้าเช็คเทคลอนเต็มถังปลาถังด้วยครับขวาพี่ว่างว่างก็นานๆเติมทีเพราะ Caltex Techron ประหยัดน้ำมันทำให้วิ่งได้ไกลขึ้น Caltex Techron ลูกค้าทูลดสูงสุด25สตางค์ต่อลิตร1มกราคมถึง31พฤษภาคม2561ครับ True Move S 4G Plus เร็วแรงระดับ 4.5Gครอบคลุมมากที่สุดในไทยด้วยสถานีฐานที่มากที่สุดใช้ได้จริงแล้วทุกอำเภอทั่วไทยจาก True Move Edge มากันเรื่องของสายการบิน Etihad กันบ้างดีกว่านะคะตอนนี้มีเสื้อผ้าลาวช์แวร์สำหรับผู้โดยสารด้วยอะไรจะไฮโซขนาดนั้นสวัสดีค่ะผู้กำแพงในช่วงไฮโซ Happenings นะคะและในช่วงนี้มาอัปเดตข่าวสารกันในแวดวงไฮโซและ Celebrities ในและต่างประเทศเช่นเคยนะคะมากันที่คุณหญิงเปรมจิตจามอนจันทร์นะคะโอ้โหเธอนี่ชื่นชอบการเต้นระบำและร้องเพลงมากค่ะในวัย82กะรัตสิ่งที่ทำให้คุณหญิงเปรมจิตจามอนจันทร์มีความสุขมีอยู่2สิ่งค่ะ1ก็คือการร้องเพลงและที่ชื่นชอบมากที่สุดก็คือการเต้นรำซึ่งคุณหญิงเริ่มเต้นรำมาตั้งแต่อายุ25ปีและทุกวันนี้นะคะก็จะใช้เวลาว่างไปร่วมเต้นรำตามสถานที่ที่เขาจัดงานลีลาดอยู่เสมอเลยล่ะค่ะร้องเพลงเป็นร้องค่ะชอบเต้นรำมีอายุมากแล้วแล้วก็ระหว่างทุกสิ่งทุกอย่างหาความสุขใส่ตัวมากที่สุดชอบเป็นแนวไหนครับการเต้นรำได้ได้ทุกจังหวะค่ะเพราะว่าเรียนหัดเต้นรำมาตั้งแต่อายุ25หลังแต่งงานค่ะมีโอกาสบ่อยไหมครับกับการที่ไปเต้นรำอะไรอย่างเงี้ยก็อาทิตย์ละ3หนค่ะ3ครั้งค่ะก็จะไปตามที่เขาจัดลีลาที่ไหนเราก็จะไปท่านถึงแข็งแรงนะคะแล้วก็ดูหน้าเด็กกว่าวัยเลยด้วยนะคะเรียกว่าการเต้นรำนี่เบิร์นได้ดีทีเดียวแล้วก็ทำให้สุขภาพนี่แข็งแรงกระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงด้วยล่ะค่ะมากันอีกคราวนึงดีกว่ากับสายการบินนี้นะคะ Etihad Airways นะคะเรียกว่าเปิดตัว Loungewear นะคะเป็นเสื้อผ้านะคะสำหรับผู้โดยสารใส่นอนสบายนะคะระดับ5ดาวเลยทีเดียวเพื่อสร้างความสะดวกสบายและความหรูหราเหนือระดับสายการบิน Etihad Airways ได้เปิดตัวเสื้อผ้า Loungewear สำหรับผู้โดยสารเครื่องบิน Airbus A380 ชั้น First Class และชั้น The Residenceชั้นโดยสารที่หรูที่สุดของสายการบินซึ่งให้บริการห้องสวีทขนาด3ห้องที่หรูหราราวกับพักในโรงแรม5ดาวเสื้อผ้าคอลเลกชันนี้ออกแบบโดยแบรนด์ A Friend of Mine โดยเสื้อผ้าจะเน้นความสะดวกสบายมีการใช้งานที่น่าทึ่งและเป็นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการออกแบบของ Etihad Airways เสื้อผ้าชุดนี้นะคะมีคุณภาพสูงเหมาะสำหรับผู้โดยสารใส่พักผ่อนและนอนหลับได้ง่ายแต่มีสไตล์พอที่จะสวมใส่กลางแจ้งหรือจับคู่กับเสื้อผ้าอื่นๆด้วยThank you.
friend of mine ได้กล่าวว่าคอลเลกชันนี้ได้แรงบันดาลใจจากความเรียบง่ายความสะอาดและความสง่างามเนื้อการเวลาของชุดชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แบบดั้งเดิมผสานกับเทรนด์ในปัจจุบันอย่างชาญฉลาดเพื่อสร้างความสวยงามเฉพาะของ Etihad Airways โดยสีที่ใช้เลือกสีพื้นเรียบๆนะคะเพื่อเข้าโทนสีผิวทั้งหมดและสามารถจับคู่กับเสื้อผ้าอื่นชุดนี้ทำจากวัสดุป้องกันแบคทีเรียและใช้ผ้าที่ไม่ทำให้เกิดอาการแพ้สวมใส่ได้สบายๆโดยไม่ต้องเย็บและตกแต่งของที่ไม่จำเป็นและทนต่อการเปื้อนและระบายอากาศได้ดีด้วยค่ะข้อ3นะคะ4 3เรียกว่าไม่ต้องเปลี่ยนชุดลงจากเครื่องเลยนะคะแค่ใส่เหมือนเป็นผ้าพันคอพอนโช่ใหญ่ๆนะคะหรือว่าคาร์ดิเกิลสวยๆกับผ้ามันคอก็ลงเครื่องได้อย่างเก๋ไก่ได้แล้วล่ะค่ะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับไฮโซฮาร์ปนิ่งสามารถติดตามข่าวสารในแวดวงสังคมแบบนี้ได้ทุกวันช่วงนี้แพลลาไปก่อนสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะจะพาไปตะลุยปาร์ตี้ครับตะลุยปาร์ตี้คือดีนะคะจะพาคุณไปดูเครื่องประดับสวยๆจากสวารอฟสกีค่ะเพราะสายงานขึ้นตรงกับความหรูหราเซเลบสาวอ้อยนภาลัยอารีสอนบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Thailand Tagler เกี่ยวกับ Luxury Lifestyle ก็เลยถูกเชิญร่วมอีเวนต์เพชรอยู่บ่อยครั้งล่าสุดก็งานของสวารอฟสกีงานนี้เรียกว่าถูกจริตเพราะเธอชื่นชอบการใส่เครื่องประดับพร้อมแนะเทคนิคในการเลือกเครื่องประดับให้ด้วยค่ะพี่เป็นคนความจริงชอบใส่เครื่องประดับจะเห็นไหมมีทั้งแหวนมีทั้งตั้งหูมีทั้งกำไรอันที่ขาดไม่ได้คงเป็นแหวนเพราะพี่จะใส่แหวนอยู่เรื่อยอยากให้พี่ไอ้ฝากอะไรถึงเทคนิคการเลือกเครื่องประดับสำหรับสาวๆค่ะเทคนิคเหรอคะความจริงก็เครื่องประดับแล้วก็ควรจะหาอะไรที่มันเข้ากับชุดของเราแล้วก็แน่นอนงานที่เราไปด้วยอ่ะนะคะขอเสริมนิดนึงที่เรื่องเครื่องประดับเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนชุดธรรมดาได้เป็นชุดที่มี you know มีความรู้สึกอย่างอื่นซึ่งมัน you know มันเป็นสิ่งหลายอารมณ์ได้เลยอยู่ที่เครื่องประดับเหมือนกันนะครับติดตามทุกความแพงนะฮะและความอลังการของเครื่องประดับสุดหรูได้ตะลุยปาร์ตี้คืนนี้3ทุ่ม20ฮะเดี๋ยวเราดูวิชอบเครื่องเพชรส่วนวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะติดตามข่าวของเราได้ทาง Facebook ครับ YouTube อีเมลครบหมดค่ะแล้วก็ True ID ของเรานะครับแอปเดียวครบสุดทุกความสนุกและสิทธิพิเศษครับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ